สวัสดีครับอยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเรามาเปิดรายการอะไรกันตรงนี้นะครับโอ้ยมีเรือเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศนะเราก็แบบมายืนตรงนี้ทำไมวะโอเคมานั่งก่อนดีกว่านั่นแหละทุกคนสาเหตุที่เรามาอยู่กันตรงนี้ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยแบบเอ้ยฉันคิดโปรเจกต์ไม่ออกว่ะโปรเจกต์จบฉันก็คิดไม่ออกโปรเจกต์ที่จะส่งลูกค้าก็คิดไม่ออกเราควรจะทำยังไงกันดีนะครับทางออกของผมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการไปหาสถานที่แปลกๆหรือว่านั่งเหม่อดูแล้วสักพักหนึ่งให้มันแบบเคลียร์สมองให้โล่งนะบางทีก็แบบอยากกลับไปเป็นตอนเด็กๆกันเนาะที่ก็ไม่ได้อะไรมากวันนึงก็เข้าเรียนแล้วก็จบไปโอเคทุกคนผมนึกเรื่องที่จะบอกทุกคนออกแล้วนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆมันมีครั้งหนึ่งเว้ยผมได้ไปไม่ใช่ได้ไปดิก็คือเขาเชิญมาเนาะให้ไปพูดในวิชาหนึ่งของคณะไอทีที่ลาดกระบังนะผมก็แบบแนะนำแนะแนวน้องๆแหละนะครับจนมันมีคำถามจากน้องหลายๆคนเข้ามาเว้ยแล้วก็มาทำให้เราคิดได้ว่าเรื่องเนี้ยควรที่จะบอกทุกคนไว้ก่อนที่เราจะเรียนจบหรือตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่นะมันเสียงค่อนข้างจะดังหน่อยเนาะรบกวนข้างนอกเนาะดังนั้นเรามาหาที่เงียบคุยกันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวพูดไปคุยไปแล้วกันพูดไปคุยเดินไปคุยไปแล้วกันก็คือเราอยากจะบอกว่าหลายๆคนน่ะที่ตอนเนี้ยกำลังเรียนแบบปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีอะไรอยู่ก็แล้วแต่เว้ยแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ป่ะมันมีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้ทำอะไรในบางอย่างตอนที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เก็ตป่ะมันมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหมันมีเพียบเลยก็คือปกติแล้วอ่ะเอาพูดถึงเนเจอร์ของนักศึกษาปกติทั่วไปก่อนนะเนาะก็คือเวลาเราเรียนใช่ป่ะเราก็เข้าไปเรียนแล้วก็เรียนให้จบเรียนให้จบเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนอ่านหนังสือสอบมันก็จะวนอยู่แบบนี้ใช่ป่ะหลายๆคนอาจจะมีแบบกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมแอคทิวิตี้ในมหาวิทยาลัยกิจกรรมเพื่อนในชมรมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีอีกกิจกรรมรูปแบบนึงอ่ะที่แนะนำมากๆเลยนะสำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะพัฒนาสกิลไปด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีเวลามากแนะนำเลยว่าถ้าเกิดอยู่ในมหาลัยให้เราหาเวลาลองทำเว้ยทำอะไรวะพูดง่ายๆเลยนะมันคือกิจกรรมสไตล์แบบพวกวิชาการทั้งหลายแหละเว้ยก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะประกวดใช่ไหมงานแข่งขันงานในเรื่องของวิจัยต่างๆอย่างเงี้ยการเป็นนักศึกษามันมีโอกาสเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วไอ้ตรงส่วนนี้แหละคือส่วนที่ทำให้เราอ่ะแตกต่างกับเพื่อนเว้ยมันไม่ใช่แตกต่างแบบเราคิดว่าเราจะแบบโดดเด่นกว่าหรืออะไรกว่านะแต่ว่าลองคิดภาพจินตนาการดูง่ายๆนะว่าปีนึงอ่ะมันมีนักศึกษาจบมาพร้อมเรากี่คนวะเยอะมากเลยใช่ป่ะแบบเป็นพันหรือเป็นหมื่นคนใช่ไหมแค่เพื่อนร่วมรุ่นเราอาจจะเป็นหลักร้อยคนแล้วนะฮะตอนที่ผมจบมาก็น่าจะหลักร้อยคนนะครับเรียนอ่ะเราก็เรียนเหมือนกันใช่ป่ะอุ้ยหลายคนอาจจะบอกพี่ครับผมเกรดดีกว่าเพื่อนนะพี่ครับผมเกรดแย่กว่าเพื่อนนะอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้มันมีความแตกต่างไอ้ตรงกิจกรรมนอกเวลาเรียนนี่แหละมันจะทำให้เราแตกต่างเว้ยกิจกรรมมันก็มีทั้งอย่างที่บอกคือกิจกรรมเป็นพวกวิชาการหรือกิจกรรมที่มันเป็นแบบของมหาวิทยาลัยนะแต่แนะนำว่าทุกอย่างอ่ะมันจะให้ความรู้เราหมดเว้ยคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกิจกรรมแบบอย่างเช่นอาสาสมัครนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์อะไรวะในตอนมหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ทำแบบความรู้ในการร่วมงานเป็นทีมใช่ป่ะทำงานกับเพื่อนแบ่งงานกันยังไงอะไรเงี้ยรวมถึงถ้าเกิดเป็นพวกวิชาการอ่ะมันก็จะได้ความรู้ด้านวิชาการจัดๆเลยนั่นเองนะซึ่งสมัยเรียกว่าพี่ละกันนะเพราะว่าคลิปนี้ทำเพื่อนน้องๆนักศึกษาเลยละกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนสมัยพี่เรียนอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีพวกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแข่งแผนธุรกิจใช่ป่ะแข่งพวกแบบสตาร์ทอัพหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันพวกเนี้ยมันดีมากๆเลยเวลาเราได้ไปลองสมัครอ่ะเขาก็จะรับแบบนักศึกษาทั่วประเทศมานะแล้วก็คนที่เข้ามาในโครงการอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนที่สนใจอะไรแนวๆเดียวกับเราเองซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีแบบพวกเฮ้ยเข้าไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมนู่นนี่นั่นเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนะหรือรวมถึงไปนั่งเขียนบิสเนสแคนวาสร่วมกันอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็รวมถึงเป็นพวกแบบมีอบรมเทรนนิ่งเนี่ยที่ปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนจบไปแล้วเราอยากไปเทรนอย่างเงี้ยมันมีต้นทุนเป็นหมื่นหรือว่าเกือบแสนเลยก็มีนะแต่ว่าพอเราเข้าในกิจกรรมตอนมหาลัยเงี้ยทุกอย่างมันฟรีไงเก็ตใช่ป่ะอันนี้คือข้อดีข้อแรกเว้ยในขณะที่เราเป็นนักศึกษาอยู่จำไว้เลยเว้ยว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเห็นโครงการหรือเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจอ่ะสมัครไปก่อนก็ได้เนาะก็ดูว่าทำเลเป็นไงที่ตั้งเป็นไงถ้าเกิดไม่ได้ไกลเกินหรือว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะเกินก็น่าสนใจนะลองไปดูก่อนแล้วมันก็มีเรื่องอื่นอีกนะเว้ยก็คือเรื่องของการขอข้อมูลจากเอกชนน่ะมันง่ายมากๆเลยว่าของรัฐบาลหรืออะไรก็ได้เนาะถ้าเกิดตอนนี้อ่ะเราอยากจะทำโครงการเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษอ่ะแนะนำทำตั้งแต่ตอนมหาวิทยาลัยเลยเว้ยเพราะว่าเวลาขอข้อมูลขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะง่ายหลายๆคนเขาก็เอ็นดูเนาะแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรก็อยากจะทำเป็นแนว CSR ว่าแบบเฮ้ยเราเนี่ยได้ช่วยนักศึกษาคนนั้นคนนี้นะรวมถึงประสบการณ์ในการพวกแบบฝึกงานด้วยเนาะหลายๆบริษัทเนี่ยรับน้องๆไปฝึกงานแบบ
บให้เงินค่าขนมด้วยอ่ะพูดอย่างนี้เลยแล้วกันก็คือสอนงานให้ด้วยว่าเอ้ยน้องมันเขียนโค้ดอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็ให้เงินค่าขนมด้วยอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาจบไปอ่ะมันจะได้มีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองไงพอร์ตโฟลิโอนี้ก็เป็นข้อ3ได้นะซึ่งนั่นแหละข้อ3ของเรามันก็เลยมาเป็นในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนั่นเองเนาะก็คือลองนึกภาพง่ายๆสมมติว่าน้องต้องการที่จะทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอ่ะแล้วเราอยากจะไปจ้างกราฟิกทำงานเว้ยอยากไปจ้างกราฟิกคนนึงมาออกแบบโลโก้ออกแบบอะไรให้เราเลยใช่ป่ะเราก็ต้องอยากได้แบบผลงานเขาเป็นไงใช่ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยโปรไฟล์เขาดีไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะต้องคัดคนจากผลงานพวกนี้ใช่ไหมครับการที่เราสร้างผลงานตัวเองไว้เยอะๆแล้วก็พยายามจะเก็บผลงานตัวเองไว้ให้แบบเยอะๆเลยนะเยอะๆ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 เลยนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยเราเวลาเราจะไปสัมภาษณ์งานในอนาคตเว้ยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดผลงานไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ในรายวิชาอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้นะครับเพื่อที่ในอนาคตเราเนี่ยจะได้เป็นผลงานของตัวเราเองเนาะซึ่งพอเราพูดถึงสายนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องพูดถึงน้องๆอีกสายนึงอ่ะนะที่อยากจะจบไปแล้วทำงานของตัวเองอ่ะคือแบบเฮ้ยพี่ครับผมไม่ได้อยากเป็นพนักงานประจำหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องๆเป็นสายนั้นนะย้ำว่าถ้าเกิดน้องๆเป็นสายนั้นแนะนำให้เริ่มธุรกิจหรือเริ่มงานตั้งแต่วันนี้เลยครับตอนนี้ปี1ปี2ปี3ปี4เริ่มไปเลยฮะเวลาเราทำธุรกิจอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ2รูปแบบหลักๆเท่านั้นแหละก็คือสินค้ากับบริการนะเนาะสินค้าก็แบบขายเสื้อเนี่ย CF เสื้อหรืออะไรเงี้ยโดยมีหลักนึงของการทำธุรกิจมันชื่อว่า Lean Startup ลองไปดูนะก็คือเวลาเราเริ่มต้นงานอะไรสักอย่างนึงอย่ารอตอนเราพร้อมเว้ยก็คือไม่จำเป็นที่ต้องแบบมีเงินเป็น10ล้านเป็นแสนเป็นหมื่นนะครับก็สามารถเริ่มได้เนาะบางทีแบบเฮ้ยเอาเสื้อแบบนี้มาขายมันดีไหมอ้าวจริงๆแล้วเราสามารถลองได้เลยไม่ใช่หรอแบบเฮ้ยตอนนี้เราก็อาจจะออกแบบเสื้อมาก่อนหรืออาจจะรับมาแค่ตัวเดียวก่อนแล้วก็ดูว่ามันมีลูกค้าจริงๆไหมเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราแค่ต้องการว่าสิ่งที่เราต้องการจะขายมันมีลูกค้าจริงไหมเก็ตป่ะประมาณนี้นะครับลองไปเสิร์ชดูค้นหาดูเนาะกับอีกรูปแบบนึงธุรกิจประเภทบริการนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้อ่ะเนาะที่เรามีอย่างเช่นถ้าเกิดน้องคนไหนเรียน IT เรียนวิศวะคอมเราเขียนเว็บเขียนแอปเป็นใช่มั้ยอะไรเงี้ยลองเก็บเล็กเก็บน้อยจากการทำฟรีแลนซ์ไปก่อนก็ได้เนาะเพื่อที่มันอาจจะเป็นเงินทุนให้เราเงี้ยถ้าเกิดว่าวันนึงเราอยากจะสร้างแอปของตัวเองเป็นสตาร์ทอัพของตัวเองเงี้ยก็สามารถทำได้เลยนั่นเองนะครับก็นั่นแหละทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ถ้าเริ่มตั้งแต่สมัยยังเรียนได้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดน้องลองคิดดูนะถ้าเกิดเราไปเริ่มตอนที่เราเรียนจบแล้วอะปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างอ่ะอย่างน้อยๆก็ต้องมีค่าผ่อนบ้านค่านู่นค่านี่ค่านั้นใช่ป่ะเต็มไปหมดเลยนะครับหรือรวมถึงแบบถ้าเกิดเราป่วยเราเจ็บเราไข้มาทำยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสมัยเรียนเราก็จะไม่ต้องมีอะไรคิดเรื่องนี้เยอะเก็ตใช่ป่ะส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะซัพพอร์ตเราอยู่ครอบครัวก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราเรียนจบไปแล้วยังต้องไปให้พ่อแม่ซัพพอร์ตเนี่ยเนาะมันก็จะรู้สึกแปลกๆว่ะซึ่งนั่นแหละนะก็อย่างที่ผมบอกก็คือคอนเทนต์ในวันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่รู้นะว่าเราจะทำอะไรกันดีนะครับจนมันมากลายเป็นอะไรอย่างนี้เนาะและสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ